สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสัปดาห์แห่งช่วงปีใหม่ไทยนะคะตลาดเปิด3วันนะคะสำหรับในบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็ทั้งเซตทั้งเฟกนะคะก็เทรดกัน3วันนะคะก็วอลุ่มวันนี้ก็อยู่เบาๆนะคะเปิดมา 1,000 กว่าล้านบาทในตลาดเซตนะคะลบไปประมาณ 3.1573.49 นะคะก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตลาดแบบสบายๆกันนะคะไม่ต้องซีเรียสในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์นิพนธ์ไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนไหมคะวันหยุดนะคะปกติอยู่ระยองค่ะปีนี้ล่ะคะก็เหมือนกันทุกปีค่ะแต่ว่าก็ดูตลาดจนถึงวันสุดท้ายเลยใช่ไหมคะก็คือวันพุธนะคะใช่ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพจนถึงวันพุธค่ะอาจารย์นิพนธ์เป็นตัวอย่างนะคะในการแบบว่าก็ติดตลาดนะคะเป็นประจำเลยนะคะเหมือนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตไปแล้วนะคะเรื่องปกตินะคะค่ะก็ตลาดสบายๆค่ะอาจารย์นิพนธ์ชวนคุยอะไรกันดีนะคะวันนี้ที่เฟกก็แคบเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานละนะฮะซึ่งอันนี้เรารอมาลุ้นนะฮะว่าหุ้นอะไรกำไรจะประกาศออกมาดีนะฮะแต่สิ่งที่จะทำให้เซ็ตมันไม่ได้ขึ้นนะครับก็คือยังเป็นเรื่องเดิมเรื่องฟันโฟคือฟันโฟจากต่างชาติเดี๋ยวไม่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเห็นคือกลุ่มแรกที่จะเล่นกี่กำไรกันช่วงนี้ไปจนถึงหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มธนาคารนะฮะดังนั้นเงินเนี่ยก็จะไหลไปกลุ่มธนาคารก่อนครับแต่เนื่องจากมันไม่มีเงินเติมมาเงินมีอยู่ก้อนเดียวนะฮะอย่างวันนี้เราเห็นชื่อกลุ่มธนาคารขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็น SCB KBank KTB นะฮะ BBL นะฮะก็แต่ตังไม่มีก็ไปขายกลุ่มพลังงานแบบเนี้ยนะครับสภาพจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยขึ้นก็ประคองเซตไว้ไม่ให้หลุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาด 2-3 วันเนี้ยก็จะเป็นซึมๆนะฮะคือเราต้องรู้สาเหตุนะก็เรียกให้วิเคราะห์จากเหตุเพราะเหตุเนี่ยตลาดมันจะขึ้นจะลงเนี่ยปัญหาหลักในขณะนี้คืออะไรนะฮะพูดถึงดอกเบี้ยก็ขึ้นมาจะจบพฤษภานี้ก็ไม่ขึ้นต่อแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะทําให้หุ้นลงอีกนะฮะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็อีกเรื่องนะเงินยังไม่มาเพราะนิสัยของเงินเนี่ยมันจะมีการไหลไปตามเขาเรียกผลประโยชน์ฮะไม่ใช่ทฤษฎีผลประโยชน์นะคือทุนนิยมเนี่ยพูดถึงเบเนฟิตคือผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับฝากเงินผลประโยชน์การฝากเงินก็คือดอกเบี้ยผลประโยชน์มากก็ดอกเบี้ยสูงนะฮะทฤษฎีผลประโยชน์นี่ไม่มีนะครับไม่มีคำว่าทฤษฎีผลประโยชน์เพราะผลประโยชน์เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของทุนนิยมนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ไงเนี่ยคือภาษาของทุนนิยมทุกอย่างต้องจ่ายหมดนะครับใครไม่ทำงานนะฮะก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เงินไม่พอทำไงแต่เขาจะเล่นกันนะฮะเขาจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งขึ้นกลุ่มหนึ่งขึ้นเป็นกลุ่มธนาคารขึ้นนะฮะก็คาดแหละว่าธนาคารนะครับโดยเฉพาะไอ้เคแบงก์เอชซีบีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเคแบงก์เนี่ยหรือเอชซีบีอะไรก็แล้วแต่ที่ลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับว่าแต่บ้านหนึ่งมันน่าจะดีนะครับมันน่าจะการสำรองไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นแบงก์ก็จะถูกเอามาเล่นวันนี้แต่ไม่มีตังค์ไงนะฮะก็จะไปขายหุ้นกลุ่มอื่นนะครับนะก็จะดึงอินเด็กซ์ลงอันนี้ขายเลยฮะขายน้ำมันราคาน้ำมันก็ไม่ได้ลงนะน้ำมันนี่ปสพ.นี่แนะนำขายแล้วนะครับโซน161นะโซนนี้เป็นโซนขายแล้วนะครับมีขายเซนเทลนะฮะขาย CPN อันนี้ก็เป็นกลุ่มแล้วก็มีเดลต้าเดลต้าก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะเป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานนะฮะถ้าให้เราดูนะครับว่าช่วงเนี้ยตัวไหนที่มันมีอาการขึ้นเนี่ยแสดงว่ากำไรมันจะดีค่ะมันจะดีเพราะว่ามันรู้หมดแหละนะฮะสมัยนี้ไม่ได้ใช้มือปิดบัญชีใช้โปรแกรมกันหมดนะฮะรู้ละเพราะนั้นถ้าหุ้นช่วงนี้ตัวไหนขึ้นน่ะไม่ต้องสงสัยนะคือกำไรมันดีกว่าไตรมาสที่แล้วนะฮะมันก็จะขึ้นนะครับเราเมื่อกาจะเล่นไปจนถึงปลายเดือนเมษาจนประกาศผลการงานจบพฤษภาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะ
ไอ้ตลาดหุ้นไทยนี่ว่ายาวๆไม่ได้เพราะว่าเม็ดเงินมันอะไรนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เราคนที่ทำให้หุ้นขึ้นอ่ะมันเป็นต่างชาติใช่ไหมฮะหรือถ้าเขาไม่ใส่มามันก็ไม่ขึ้นเราก็แค่ประคองอยู่นะครับเนี่ยเห็น SCB บวกก็บวกดีใจนะครับก็บวกบาทหนึ่งอะไรบวกนิดเดียว50ตังค์อะไรเงี้ยนะเน้นภาพรวมช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะครับมากมายสำหรับเซตก็มันก็แสดงออกมาในภาพใหญ่ของเทคนิคอยู่แล้วนะครับว่าภาพใหญ่ในทางเฟรมมันของเรายังเป็นไซด์เวย์ยังเป็นปรับฐานอยู่ปรับฐานแล้วก็เชิงลบปรับฐานแล้วก็เชิงลบนะฮะทางเฟรมวีคปรับฐานอยู่แล้วก็อันนี้เขาเรียกเป็นกลางกลางนะฮะไม่ได้ลบมากมายนะครับก็ทางเทคนิคก็บอกว่าขึ้นมาถ้าไม่ผ่านไอ้ขาวๆเนี่ยเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะลงไปข้างล่างนะฮะแต่มันคงไม่ใช่ช่วงนี้อันนี้ก็เป็นภาพเซตมาดูตัวของทีเฟกนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ลงมาบริเวณแนวรับแล้วก็เบรกอันนี้เรียกว่าออกข้างเนี่ยนะฮะคือเบรกแล้วไม่ไปเรียกว่าออกข้างนะออกข้างนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่ตรงนี้หาง่ายๆครับตรงเนี้ยนะครับ949นะฮะก็มาเช้าขึ้นไป949ก็ลงนะก็เล่นได้3จุดก็แสดงว่าไซด์เวย์เช็ควอลุ่มตลาดก็รู้ละว่าตลาดวันนี้ไม่เป็นไหนหรอกปิดเครื่องไปนอนได้เลยนะฮะหุ้นก็ว่ากันไปนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดก็ใครจะทำอะไรก็ทำไปมาดูทองคำนะฮะทองคำเนี่ยเรามองว่ายังไงก็ไม่ใช่ขึ้นอ่ะเพราะคนมาบอกเยอะว่าจะไป 3,000 เนี่ยนะฮะตกแล้วล่ะนะฮะเหมือนเดจาวูไงไม่รู้เหมือนตอนทองขึ้นมา 2,000 กว่า2รอบที่แล้วก็มีหลายโบกหลายต่างชาติก็มีเมืองไทยก็มีนะมาคาดตัวเลขที่สูงกันค่ะคือการเล่นฟิวเจอร์ของทองคำเนี่ยไม่ต้องไปคาดการณ์หรอกนะเล่นตามเทคนิคก็พอนะครับคือมันลงมาในแนวโซนเนี่ยเขาเรียกโซนรับสำคัญนะครับ1990-991เนี่ยนะครับแต่การเทรดก็จะต้องมีกลยุทธ์ต้องเทรดเป็นนะฮะคือถ้าหลุด1991เนี่ยมันเป็นช็อตนะครับคือในเขตเนี่ยมันเขาเรียกเขาเรียกเขตไดเวอร์เจนต์นะครับไดเวอร์เจนต์ทั้งทางเฟรมวีคทางเฟรมเดย์แต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันเด้งกลับขึ้นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เทรดเป็นก็คือจากแท่งแดงแท่งเนี้ยมันก็ต้องช็อตมาเพราะว่ามันเป็นอิฟนิ่งสตาร์เขาก็จะช็อตมาละโซนประมาณสัก 2,000-2,700 นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นละว่ามันหลุด1991ไหมนะครับถ้าหลุด1991การหลุดของมันก็คือมันจะพวดลงเลยนะแต่ถ้ามันลงไป1980แล้วมันได้กลับขึ้นมาอย่างเงี้ยถือว่ามันไม่หลุดนะฮะพอหลุดมันต้องดูสิ้นวันนะครับส่วนโซนของการเทรดวันนี้ก็จะเป็นเรียกสวิงเทรดเพราะมันอยู่กรอบล่างนะฮะมันอยู่กรอบล่างนะฮะอยู่กรอบล่างแล้วครับมันก็มีโอกาสเด้งได้นะครับเพราะนั้นโซนวันนี้มันอยู่ที่1998นะครับกับ2009ฮะเวลาเทรดมันจะเทรดอยู่ในกรอบเนี่ยวันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับถ้าเราจะหาเหตุว่ามันลงเพราะอะไรก็คงเป็นวันศุกร์นอนฟาร์มเพโลนะฮะพอดีตลาดปิดใช่ไหมครับเปิดมาก็คือตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วแต่จะแต่ไม่เกี่ยวหรอกนะฮะเพราะไม่ได้เวอร์เจนนะครับยังไงมันก็ลงนะฮะที่ดีก็คือว่ามันไซด์เวย์อยู่นานแล้วมันเบรกขึ้นไปนะมันทำให้เราอ่ะไม่ต้องถือข้ามสงครามคือเราก็ได้กลับไปแล้วหรือไม่ฮะในจังหวะที่เบรกตรงเนี้ย1990แล้วไปเนี่ยมันก็ได้มา40 เหรียญมันก็มีเงินไปเที่ยวสงครามแล้วนะฮะแล้วเราก็ยังอยู่กับมันได้อีก3 วันนะถึงคืนวันพุธนะฮะเท่ากับว่าเราก็มีความเสี่ยงต่อวันพฤหัสศุกร์ซึ่งเราไม่เล่นก็ได้เพราะโซมแบบเนี้ยเราดูต่อไปว่าไอ้3วันเนี่ยมันจะหลุดลงข้างล่างไหมถ้าหลุดลงข้างล่างเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราสามารถถือช็อตได้นะถือช็อตข้ามสงครามได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังเราไม่เป็นไร3 วันตอนนี้ก็ยังเล่นสั้นอยู่นะทองคำก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับว่าลงมาแล้วนะครับก็ลงมาอย่างนี้ใกล้ดีบ่าวด้วยนะใกล้ดีบ่าวเพราะนั้นการได้ขึ้นไป1,209ในคืนนี้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะคืนนี้รู้ดาวโจนปิดอีกหรือเปล่านะฮะน่าจะปิดอีกวันไหมเป็นจันนะฮะ2 วันนะวันนี้วันกินไข่ใช่ไหมนะครับวันอีเตอร์เขาหยุดด้วยมั้งถ้าหยุดก็จะเล่นแค่ช่วงของตอนนี้ตลาดที่เปิดอยู่นะฮะตลาดทองคำตอนนี้ที่ส่งมาก็น่าจะเป็นทางไหนอ่ะนะครับปกติเป็นฮ่องกงปิดก็เหตุตามนี้ก็น่าจะมาจากออสเตรเลียนะครับ
ตลาดมันจะมีตลาดเทรดทั่วโลกนะแต่บางตลาดเขาปิดมันก็คือปิดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับภาพรวมๆใหญ่ๆก็ประมาณนี้ส่วนหุ้นก็คาดหวังว่าดูหุ้นเนี่ยมันจะยากนะครับว่าเล่นหุ้นอะไรเพราะเงินไม่มานะฮะหุ้นเล็กเขาเล่นกันไหมแล้วก็ไปตรวจสอบเช็คดูนะครับก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เห็นไหมครับขนาดหุ้นเล็กๆอ่ะยังไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เยอะเลยมีตัวเดียวก็เป็นคิวคอนอะไรก็ไม่รู้นะฮะหุ้นเล็กหุ้นวันเดียวนะฮะวันเดียวแล้วก็เลิกนะครับมีลบเยอะไหมมีลบก็เป็น PR9 เนี่ยลบเยอะนะครับลบเยอะนะครับก็ตามตลาดไปแล้วกันไม่มีอะไรนะฮะนะครับเล่นถ้าจะเล่นช่วงหลังสงกรานต์ที่คาดว่าหุ้นมันจะขึ้นก็ต้องเล่นน้อยๆนะฮะมันไม่ขึ้นไปเยอะหรอกนะฮะมันจะต้องลงครับนะฮะแล้วทุกครั้งถ้ามันลงแรงๆเมื่อไหร่ก็เก็บเงินสดไว้แล้วค่อยซื้อคือไม่ต้องกลัวตกรถตลาดแบบนี้นะฮะค่ะตลาดรอเราอยู่นะฮะใช่เรารอมันด้วยนะรอให้มันลงมาเนี่ยแต่มันอาจจะขึ้นต่อได้อยู่ไป1,600ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันไม่มีฤทธิ์มากนะฮะคือเรายังไม่เห็นข้อมูลนะครับเราจะเห็นข้อมูลหลังจากที่เราเห็นข้อมูลอ่ะแล้วเราจะบอกนะว่าตลาดมันควรจะขึ้นไหมแต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันจะบอกรวมทั้งหมดแล้วว่ามันไม่มีทรายว่าตลาดเราจะขึ้นแรงนะครับได้อย่างมากก็วนตัวไปวนตัวมานะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าที่ขึ้นมารอบนี้ได้เพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมฮะน้ำมันขึ้นมา14-15เหรียญนะค่ะทำให้เซ็ตเด้งขึ้นมาเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยก็เจ๊กอัพไปแล้วในไตรมาส4ใช่ไหมครับประกาศกำไรออกมาไม่ดีแล้วก็ลงไปแล้วมันก็จะไม่ลงอีกแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่มันก็ไซด์เวย์อยู่นะครับวันนี้ก็สรุปว่าเขาก็ประคองกันไปประคองกันมาครับตลาดก็ฉลาดพอสมควรนะครับกลุ่มหุ้นที่ลงมาเยอะๆนะครับซิงเกอร์เจมาร์เจมที่ลงมาเยอะใช่ไหมก็มาทำให้ตลาดเขียวๆได้เพราะมันลงมาต่ำนะฮะอย่างซิงเกอร์ลงมาจาก60เนี่ยใช่ไหมฮะลงมา17 บาทเนี่ยจาก17-18มันจะลงจะขาดทุนมันก็ขาดทุนในที่ต่ำใช่ไหมมันไม่ใช่ขาดทุนในที่สูงแบบ70-80อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับวิเคราะห์ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับคุ้มสุดไปนะฮะช่วงดีของการลงทุนน่าจะอยู่ช่วงหลังของปีมากกว่านะครับในภาษาค่ะก็ตลาดก็สบายๆหาเตรียมตัวพักผ่อนกันดีกว่าในที่นิพนธ์บอกนะคะไม่ต้องเทรดทุกวันก็ได้นะคะไม่ใช่ตลาดเทรดอ่ะค่ะคือตลาดมันเทรดไม่ได้เพราะว่ามันมีคนมาเล่นน้อยโอกาสที่เราจะชนะเจ้าอ่ะมันไม่มีเพราะคนที่อยู่ในตลาดตอนนี้ที่ทำตลาดอยู่เนี่ยเจ้าทุกคนรู้ไหมฮะคือเจ้าอ่ะตอนนี้เจ้าเขาประคองหุ้นนู่นนี่นั่นนะฮะคนที่เขาเกี่ยวข้องกับตลาดเนี่ยเรียกว่าเจ้านะฮะไม่ใช่เจ้ามือนะครับเขาก็ประคองทำให้ตลาดมันอยู่อ่ะนะครับถึงตลาดเปิดแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของตลาดมาดูแลมีคนมาขายของมาอะไรเงี้ยมันมีบ้างแต่มันก็นะครับไม่มีใครมาก็ซื้อขายกันเองบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คงเข้าใจว่าหมายถึงใครมันก็ทำหน้าที่นะครับส่วนคนที่มาซื้อของขายของตัวจริงเขาก็พักผ่อนแล้วครับส่วนเราก็ทำหน้าที่เราก็ทำทุกวันเพราะเราทำผ่านออนไลน์ใช่ไหมถ้าเราต้องเดินทางไปออกอากาศสถานีอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ไปมันเสียเวลาที่จะไปใช่ไหมครับอยู่พักผ่อนดีกว่านะครับก็กราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะก็ขอบคุณสวัสดีนะคะเดี๋ยวตามต่อในวัน2วันนี้เดี๋ยวค่อยสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเดี๋ยวรอวันพุธก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เมล่าเฝ้าตลาดจนถึงวันสุดท้ายนะคะต่อตลาดเบาๆนะไม่ต้องซีเรียสกันนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรให้เทรดก็ไม่ต้องเทรดนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัววอลุ่มเบาๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกลยุทธ์ทีเฟกกันสักครู่นะคะ
อัปเดตกลยุทธ์ทีเฟกกับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวอลุ่มเบาๆนะคะตลาดก็กรอบแคบๆแต่ก็อยู่ในแดนลบย่อลงมาแบบนี้เราจะเล่น buy at ในการเทรด Tfex Series M นะคะในฝั่งไหนดีคะเราจะย่อลองหรือเราจะช็อตดีนะขอมุมมองสัปดาห์นี้นิดนึงค่ะคือดูจากmode active นะครับของหุ้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของการย่อลงนะครับของ Sending Deck เนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว50 M23 เนี่ยกับแนวรับที่ระดับ944ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าในฝั่งของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงตัวของไฟแนนซ์เนี่ยวันนี้มันมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนทางกับในตัวของเดลต้าที่มีการปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นเลยมองว่าภาพของตัวเซ็นดิ้งเด็กนะครับที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนี่ยน่าจะมีลุ้นในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขอแนะนำลองนะครับในตัวของ S50M23 ที่แนวรับบริเวณ944นะครับถึง946นะครับโซนนี้คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะของการย่อลงนะครับที่ดีแล้วก็ดูแนวต้านที่ระดับ950ก่อนเป็นด่านแรกครับผม944นะคะ946 950นะคะจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณไหนคะหลุด940นะครับแนะนำให้คัทลอสนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝั่งช็อตครับเพราะว่าการหลุดที่ระดับ940เนี่ยจะถอยลึกลงไปที่บริเวณ930ครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ944ย่อลองนะคะตอนนี้949นะคะ944ค่ะย่อลองจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ940นะคะแล้วก็จุดทำกำไรอยู่บริเวณ950 955บริเวณนี้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าหลุดในบริเวณ940เนี่ยให้เปลี่ยนจากลองเป็นช็อตทันทีนะคะก็เป็นกลยุทธ์ล่าสุดค่ะท่านสามารถที่จะเทรดตัวของ Set 50 Series M ได้ตามกลยุทธ์นะคะแนวรับแนวต้านจุดถอยจากนักวิเคราะห์เมื่อสักครู่หรือว่าในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนอกจากการเทรดตัวของ Set 50สามารถใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ค่ะเทรดผ่านภายใต้หมายเลข28ของ Macquarie นะคะ Set 50 Series M นะคะก็เทรดกันไปค่ะหรือว่าจะใช้ DW ของค่า28 Macquarie มีหลากหลายซีรีส์นะคะยกตัวอย่างเช่นย่อลองนะคะก็เป็นการลองคอค่ะ Set 50 284-2306B ค่าเฮลิ่ง 25.1 Sensitivity 2.79 นะคะถ้านักทุนสามารถเทรด DW นะคะทั้งตัวของ Set 50หุ้นรายตัวตลาดต่างประเทศก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะ Nasdaq Dow Jones S&P 500รวมไปถึงตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของหางเสงฮ่องกงนะคะหางเสงเทคนะคะรวมไปถึงหุ้นรายตัวของตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะคะ Macquarie DW 28นะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ท่านเลือกสรรเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงเก่งขึ้นและเก่งลงเล่นได้ทั้ง2ขาค่ะสามารถรับบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ฟรีทาง LINE @thaidw นะคะหรือว่าสแกน QR Code ข้างจอได้เลยติดตามตารางเกียร์ริ่งเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะ